สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบาร็อกมหามหัซอเละบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสต้อินลาฮาละลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีม s า b h a n a k a ล a u i n malana ilama a l ะ m tana i ั n ลาม n t a l a l ม m u n h a า i ุ a s s a l ก m u ุ l a i k u m w มะตุลลอฮ l วะบะเราะกลาตุฮ์กก As ah uh. ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์ลเลาะณ์ุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมรายการเรื่องราวจากอันกุรอานทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลล์วันนี้เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ยังคง ทัวอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบานะฮฺวาตาลาตามที่พระองค์อัลลอฮฺสุบานะหุวาตาลาได้ส่งเล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับในครั้งที่ผ่านมาผมได้นําเรียนกับพี่น้องนะครับว่าพระองค์อัลลอฮฺสุบานอฮฺวาตาลาเนี่ยส่งเล่าเอาไว้ถึงแม่น้ําสายต่างๆทานน้ําสายต่างๆที่จะพัดผ่านเคหสถานหรือปราสาทราชวังของชาวสวรรค์ที่ เป็นผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาได้ทรงโปรดนะครับให้พระเมตตาให้ความโปรดปรานให้พวกเขาเหล่านั้นได้เข้าสวรรค์และพระองค์ก็ทรงให้นิวาสสถานนะครับให้อยู่ในบรมพิมาณน,นะครับที่มีความผาสุกและพระองค์ก็ได้ทรงกล่าวเอาไว้ว่าเคหะสถานของพวกเขาเหล่านั้นเป็นชั้นนะครับเป็นชั้นชั้นชั้น,นแล้วก็ ใต้าอาคารใต้ชั้นของเคหสถานที่พระองค์ได้ทรงรังสรรค์พระองค์ได้ทรงเนรมิตเอาไว้ให้นั้นนะครับมีทานน้ำต่างๆไหลผ่านหลายสายทานด้วยกันนะครับอัลกุรอานได้เล่าเอาไว้ว่ามีาทานน้ำที่เป็นอะไรน้ำตาน้ำจืดๆก็มีนะครับที่เป็นตาน้ำจืดก็มีน้ำที่เป็นอะไรน้ำพึ่งก็มีน้ำที่เป็นน้ำนมก็มี น้ำที่เป็นแม่น้ํานะครับทานน้ําสายที่ไหลผ่านนั้นเป็นเหล้าเป็นพระสุธารสนะครับก็มีซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับจะพระองค์ลัสตละจะให้เอาไว้เป็นเ,เขาเรียกเป็นการออตอบแทนให้กับชาวสวรรค์นะครับพระองค์ลอก์สุบหาหนอาหุวัตลาได้กล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยนะครับว่าพระองค์นั้นนะครับ ได้ตะเตรียมเอาไว้นะครับเล่าเอาไว้ว่าอินนัลมุตตะกีนะอยู่ในสุร์อัลมุสลารนะครับอินนัลมุตตะกีนะฟิยันนาติวะอยูนอันนี้อยู่ในอายะที่45นะครับของสุร้อลฮิดนะครับว่าแท้ที่จริงบรรดาผู้ที่มีจิตพักดีต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหวะัวตาลาตั้งแต่เขาอยู่บนโลกดุนยานี้นะครับคือ อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาทรงใช้อะไรก็แล้วแต่เขาก็ปฏิบัติตามพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาทรงห้ามอะไรก็แล้วแต่เขาก็ละเว้นละวางจากสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นค่าตอบแทนของเขาก็คือยันนาติววะอูยูนเขาจะได้อยู่ในสวงสวรรค์ต่างๆของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาและมีทานน้ำวะอูยูนมีตาน้ำต่างๆที่ไหลผ่านนะครับ อีกอายะนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับอยู่ในสุรนา,รานมุสลาตอายะที่41นะครับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้ทรงกล่าวว่าอินนัลมุตตะกีนาฟีริลาลิวอองยูนแท้ที่จริงบรรดาผู้ที่มีจิตสำรวมมีจิตพักดีต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลานั้นแน่นอนเขาจะอยู่ในร่มเงานะครับในร่มเงาและ ว่าอยูดและมีตาน้ำนะครับมีทานน้ำที่ไหลผ่านพี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานอาว้วะตาลาได้ทรงเล่าเอาไว้ถึงนิว่าสถานของบรรดาเหล่าชนที่มีความยำเกรงมีความาต่ออัตต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานฮ้วะตาลาในคำสั่งต่างๆที่พระองค์ได้ทรงใช้ในคำสั่งต่างๆที่พระองค์ได้ทรงกำชับ ทรงบอกเอาไว้แน่นอนการตอบแทนของเขานั้นก็จะได้อยู่ในสวงสวรรค์อันบรม,มสุขนะครับพี่น้องครับในสวงสวรรค์เนี่ยนะครับพระอรหัตสุบหาณะฮุวาตาลาได้ให้มีฐานน้ำไหลผ่านเนี่ยนะครับมีตาน้ำเนี่ยนะครับอกุรอานได้กล่าวไว้ว่าเป็นอะไราตาน้ำจะเป็นกาฟูที่เป็นน้ำจากาพิมเสนกระบูนก็มีพี่น้องครับนะครับ อันนี้พระองค์ลออซุบานุตาลาได้กล่าวว่าอินน uh ัลอบารอรอยัชรอบูนะมินกะซินกานามิซายูฮูกาฟูรอนะครับแท้ที่จริงบรรดาคนที่ดีๆนั้นนะครับเขาจะได้ดื่มนะครับจากอะไรมินกะซินนะจากแก้วน้ำที่โถน้ำคอนโทน้ำเนี่ยนะครับที่อะไรากานามิซายูฮูกาฟูรอเป็นน้ำที่เป็นน้ำกาฟูนะครับ,เป,นนนะรบเป็นน้ำที่ น้ําที่หอมนะครับน้ําที่จากพิมเสนจากกระบูรพี่น้องครับพอเวลาเราพูดอย่างนี้เนี่ยพี่น้องก็อาจจะคิดว่าเราจะไปเราจะไป,ไปไปดื่มได้อย่างไงเราจะไปกินได้อย่างไงน้ําพิมเสนน้ํากระบูรเนี่ยเขาเขาใช้อาบมายัดกันนะสิเขาใช้รถม้ยัดกันนะครับแต่ว่าพี่น้องครับเราเข้าใจอย่างนี้นะว่ากินที่มันหอมอบอวนนะครับ ระองค์ล็อกสุบฮานุตลาพระองค์จะทรงพูดอย่างไรให้ใกล้กับโสตประสาสของเราให้เราเนี่ยได้เข้าใจที่สุดว่ามันหอมนะครับถ้าพระองค์ทรงใช้คําศัพท์อย่างอื่นเหมือนกับผลละหมากรากไม้ที่ผมได้นําเรียนกับพี่น้องเนี่ยถ้าหากว่าพระองค์ทรงใช้ผลละหมากรากไม้อย่างนี้นพวกเราก็ไม่รู้จักพวกเราก็มองภาพของมันเนี่ยไม่เห็นว่าแล้วมันเป็นลูกยังไง แล้วมันมันมันเป็นผลของมันเป็นยังไงอัลลอฮ์ก็ใช้คําว่าในสวงสวรรค์มีองุ่นมีทับทีมนะครับแต่อัลลอฮ์ก็ทรงแจ้งเอาไว้ว่าองุ่นมันก็จะเหมือนกันนะแต่รสชาติมันอาจจะไม่เหมือนกันสีสันมันอาจจะไายเหมือนกันลักษณะของมันอาจจะเป็นพวงเหมือนกันลําต้นของมันเหมือนกันนะครับแต่ว่าอะไรรสชาติของมันนั้นไม่เหมือนกันนะครับ เราก็ได้แจ้งเอาไว้แต่ถ้าพระองค์ไปทรงเรียกผลไม้อย่างพวกเราก็ประส,สประสตรของเราเนี่ยนะครับก็จะอะไรมันเข้าไปไม่ถึงเราจะมองภาพไม่ออกนะครับแต่พระองค์ทรงพูดถึงทับทิมพระองค์ทรงพูดถึงอินทผาลาัมนาคริลนะครับพูดถึงอินทผาลาัมเอาไว้เราก็จะได้อะไรมองภาพออกแต่ว่าถามว่ารสชาติมันจะเหมือนกับอินทผาลาัมบนโลกดุนยานี้ไหม,ไมเหมือนนะครับ รสชาติของอัง่นมันจะเหมือนกับอัง่นบนโลกดุนยาเนี่ยมันก็ไม่เหมือนนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์สุบฮานาอัตตาลาได้กล่าวไว้นั้นเป็นการหยิบยืมสับมาเพื่อที่จะพี่น้องได้ละมองภาพเห็นเพราะเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหนือประจักษ์นะครับมันเป็นเรื่องที่เราเนี่ยมองเข้าไปเนี่ยนึกคือนึกเท่าไหร่มโนเท่าไหร่มันก็เข้าไปไม่ถึงนะครับ แต่ว่าถนนสูมทรลัรกษมณมก็บอกแล้วว่าพระองค์ได้ทรงตระเตรียมเอาไว้นั้นเนี่ยนะครับพระองค์ได้ทรงตระเตรียมไว้เนี่ยสิ่งที่อะไราฟีฮามาลาไอนุนรัตตาของเราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนถ้าบอกว่างุนก็ไอความสวยของงุ่นความ,ามงามนะครับของต้นมันรสชาติก็ไม่เหมือนวลาอุลนุนสมิอัตและถ้าบอกถึงเรื่องของที่เราต้องใช้ สดประสาททางด้านหูของเราฟังเราก็จะได้ยินในสวรรค์เนี่ยหูของเราไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนนะครับที่ไหนที่มีการบรรเลงเพลงอย่างไพเราะเพราะพิงเราก็ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนในความไพเราะเพราะพิงซึ่งเสียงเพลงบุญญนดุนยานี้พี่น้องกออ็รู้ข้อมูลนะครับว่ามันเป็นสิ่งต้องต้องห้ามนะครับว่าใครฟัง่านรอซูล สลัลลฮออะไรวะสลามบอกว่าไปฟังไอ้ของที่มันอะไรไรสาระเกี่ยวพาราสีเนี่ยนะครับบทลงโทษม,มันเป็นเรื่องที่ฮารอมอยู่แล้วแล้วบทลงโทษของมันอันลลอฮาจะทรงเอาอะไรเอาแบบตะกัวเนี่ยร้อนนี่ยหยุดลงไปในในหูน้ําตะกัวหยุดลงไปในหูของเราพี่น้องครับแต่ว่าถ้าเราปิดหูปิดตาเอาไว้บนดุนยานี้ปิดปากที่จะไปดื่มของฮารามปิดหูที่จะไปฟังของฮาราม นะครับเอาไว้สิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงตัดเตรียมเอาไว้บนโลกอาคีรอนนั้นก็คือเราจะได้สิ่งที่เราไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเราไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเพราะฉะนั้นการที่อัลลอฮ์สุวัตตาลาได้กล่าวเอาไว้ในพระหมหาคัมภีร์อัลกุรานว่าจะได้อะไรดื่มน้ําสุธารสเนี่ยกินที่มันเป็นอะไรกินพิมเสนกินกระบุลเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับพิมเสนกระบุลบนโลกดุนยานี้นะครับ เดี๋ยวพี่น้องกันดูเฮ้ยล้วเราจะไปดื่มไปได้ยังไงของมันไม่ใช่ดมเนี่ยนะครับแต่พระองค์ทรงอะไรพูดถึงสิ่งที่เราเนี่ยรู้จักแต่ให้เรารู้ไว้ว่ามันไม่เหมือนหรอกรสชาติมันก็ไม่เหมือนว่ารสชาติของอะไรน้ำพิมพ์เสนน้ำกระบูลเนี่ยความหอมของมันเป็นยังไงไม่ไม่เหมือนแต่พระองค์ทรงหยิบยืมศัพ์มาพูดให้พวกเราได้ยินเท่านั้นนะครับและหลังจากนั้นพระองค์อัลอซุบาระตลาบอกว่าอ้ยนยัชรอบูบิฮาอิบาดัลลอฮ์อิบาดุลลอฮี อยู่ฟัดยิ ro, รุตัฟจีรอเขาบอกว่าเป็นตาน้ำที่พวกเขานะครับอ่ยัชระบุบิฮาอิบาดุลลอที่เป็นตาน้ำที่บรรดาปวงบ่าวของอัลลอฮ์สุบฮานุตะลาที่มีความพักดีต่ออัลลอฮ์สุบฮานุตะลานั้นจะได้เลดื่มจากตาน้ำนั้นอยู่ฟัดยิรุฮะตัฟจีรอซึ่งเป็นตาน้ำที่อัลลอฮ์ตะลาทรงอะไรแยกเรือทรงให้มันเกิดขึ้นนะครับให้กับ บ่าวของพระอ,องะค์นะครับอันนี้อายะที่อเลสุบานุวัตลาได้ทรงก่าเอาไว้เนี่ยนะครับเป็นอายะที่พระองค์ได้ทรงบอกไว้ว่าคนที่ดีๆเนี่ยนะครับเครื่องดื่มของเขานั่นนะครับจะถูกอะไรปรุงแต่งจากตาน้ําที่มาจากตาน้ําที่เป็นกาฟูรนะครับเป็นพิมเสนหรือว่าเป็นการาบูนนะครับในขณะเดียวกันพระอ,องค์อเลสุบานุวัตลาก็จะให้อะไรให้พวกเขาเหล่านั้นดื่มมันนะครับเป็นน้าตาน้ําที่ พิเศษอันนี้ก็จะอยู่ในสวงสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบานตลาพี่น้องครับตาน้ำนะครับอีกอชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าไอนุตัสนีมนะครับชื่อว่าตัสนีมตรงนี้พี่น้องอาจจะเคยได้ยินนะว่าหลายหลายคนมีลูกสาวนะครับหลายหลายคนอาจจะเอาเอาอะไรเอาเอาชื่อเนี่ยเอาตัสนีมเนี่ยไปตั้งให้กับลูกสาวนะครับเพราะฉะนั้น คำว่าตัสนีมนั้นเป็นชื่อตาน้ําของสวงสวรรค์และนะครับมันเป็นเหมือนนัยยะนะว่าคนที่เอาไปตั้งเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อะไรเป็นลูกสาวของท่านผู้รู้ครูผู้สอนเป็นลูกสาวของโตครูนะครับคนที่รู้ความหมายคนแรกเลยเนี่ยนะครับเขาก็รู้ความหมายว่ามันคือตาน้ําในสวงสวรรค์เพราะฉะนั้นไอ้ตาน้ําที่อยู่ในสวงสวรรค์ที่อัลลอฮฺสุบฮานะอวะตาลาได้ทรงโปรดให้มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ก็ คนที่ไม่ดีเนี่ยไม่ได้ดื่มเพราะฉะนั้นเหมือนกันนะครับเราเอาเอะไรเอาชื่อเนี่ยไปตั้งให้กับลูกสาวของเรานะครับลูกสาวของเราคลอดออกมาเราชื่อว่าอะไรตัสนมเนี่ยแปลว่าอะไรถ้าผู้ชายที่ไม่ดีเนี่ยก็จะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดเพราะว่าความหมายของมันแปลว่าตาน้ำหนึ่งในสวงสวัส์นะครับอัลลอฮฺสุบฮานาห์วะตาลาได้กล่าวเอาไว้ในพระหมหาคัมภีร์อันกุรานถึง ตาน้ำนะครับทานน้ำสายนี้เอาไว้นะครับว่าอินลาอบรอรอลาฟีนาอิมแท้ที่จริงคนที่ดีๆนั้นนะครับเขาก็จะได้อยู่ในความพระความผาสุกอันบรมสุขนะครับอลัลอรออิกิยันลูรูนนะครับแล้วก็เขาก็จะได้อะไรจะได้มองสิ่งที่มีความอ่สวยงามเนี่ยตาริฟูฟ uh ีวูยิมนัตรอตันนาอิมแล้วก็จะได้รู้ว่าถึงความผาสุกความอิ่มเอิบนะครับ ความอิ่มเอมในความผาสุกในการที่เขาได้รับผลออตอบแทนจากอัลลอฮ์ให้อยู่ในสวรรค์นเนี่ยนะครับเขาจะได้เห็นเนี่ยมันจะปรากฏอยู่ที่ใบหน้าของเขานะครับใบหน้าของเขาจะอิ่มเอิบม,มีแต่ความสุขพี่น้องเคยเห็นไหมคนที่มีความสุขในใบหน้าของเขาจะยิ้มแย,ย้มแจม่มใสแล้วก็อิ่มเอิบนั่นแหละนะครับอัลลอฮ์สลาก็บอกว่าคนที่ได้รับการตัดสินแล้วก็จะได้อยู่ในสวรรค์ของ อัลลอฮฺสุบานอตาลาเนี่ยใบหน้าเนี่ยมันจะอิม่มเอบมันจะมีนูรมันจะมีรัศมีนะครับหน้ามันจะไม่หมองคล้ำเหมือน,นคนอดนอนหรือว่าหน้ามันจะไม่หมองคล้ำเหมือนกับคนที่อะไรมีเรื่องราวที่เครียดอยู่ข้างในนะครับมันก็รจะแสดงออกใบหน้ามันจะแสดงออกมาถ้าหากว่าเราจะรู้ว่าใครเป็นคนที่มีความสุขหรือใครที่จะมีความทุกข์เนี่ยใบหน้าเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาเรียกบ่งบอก นะบอกกล่าวเล่าเรื่องให้เราฟังแต่ในขณะเดียวกันชาวสวรรค์นเนี่ยในความที่เขาไปเห็นความผาสุกเนี่ยนะครับเขาอิ่มเอิบในความความผาสุกที่เขาได้เห็นเนี่ยนะเราจะได้รู้ในสิ่งที่ปรากฏอยู่ในบนบรรดาใบาหน้าของพวกเขานะครับและหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็เล่าอะไรยุสกานามิรรอฮีกิมมักตูมและเขาก็จะถูกให้น้ำนะครับโดยกับอะไรคอนโทน้ำนะครับอ่าอ่าที่อะไร คนโทน้ําเอาไว้นะครับคีตามมฮูมิสว่าฟีซาลิกาฟัลลยตนาฟาซิลมุตนาฟีซูนะครับแล้วก็เนี่ยในสิ่งดังกล่าว,วเนี่ยพระลอสตาบอกว่าพวกเขาอะไรก็แข่งขันกันที่อยากจะได้อยู่แล้วนะว่ามีซาอยูฮูมินตัสนีมและที่สาคัญที่สุดก็คือเขาจะได้อะไรดื่มเครื่องดื่มจากทานน้ําที่ชื่อว่าอะไรตัสนีมเห็นไหมครับไอไนยัชระบุบีฮันมุกอระบูนเขาบอก ไอ้น้ำที่ชื่อตัสนนมเนี่ยตาน้ำที่ชื่อตัสนนมเนี่ยนะจะเป็นตาน้ำที่คนที่ได้อยู่ใกล้ชิดเป็นผู้ที่รักอัลลอฮฺสุอัตาลาเท่านั้นผู้ที่ใกล้ชิดอัลลอฮฺสุวัตาลาผู้ที่พงอลัลลอฮฺสลาทรงรักทรงโปรดปานเท่านั้นที่พวกเขาเหล่านั้นจะได้ดื่มนะครับอันนี้เราก็ได้ยินกันคุ้นหูอยู่นะครับอยู่ในสุร์มุตอฟฟีฟีนตั้งแต่อายะที่ี่ถึงอายะที่2ี่พี่น้องครับเพราะนั้น มันมีนัยยะนะใครที่เอาเอาอะไรเอาชื่อไปตั้งนะครับเอาชื่อนะ้าน,น้ําสายนี้เนี่ยไปตั้งให้กับลูกสาวที่ชื่อว่าลูกตัสนีมลูกสาวชื่อลูกตัสนีมอย่างเนี้ยนะครับอ่ามันเป็นนัยยะว่าถ้าคนไม่ดีไม่ได้ดื่มหรอกนะนะครับหรือภาษาบ้านเราก็ว่าค,คนไม่ดีเนี่ยมึงไม่ได้กินหรอกนะครับเพราะอะไรอ่ะเพราะอัลลอฮ์ไดกล่าวเอาไว้ในพระหมหาคัมภีอันกุรอานนะครับว่าอะไรว่ามีซาญูฮูมินตัสนีมนะครับ ไอ,อนยายชรบูบิฮันมุกร์รบูนตัสนีมนั้นนะแม่น้ําหรือว่าน้ําตัสนีมเนี่ยชื่อสายน้ำํำทานน้ําตาน้ําที่ชื่อว่าตัสนีมนั้นจะเป็นอะไรจะเป็นทานน้ําตาน้ําที่ยัชรบูบิฮั่นมุกต์รบูนคนที่อยู่ใกล้ชิดอัลลอฮฺตอนนั้นที่จะได้ดื่มใครล่ะครับพี่น้องคนที่อยู่ใกล้ชิดอัลลอฮ์ก็คคนดีๆไงเพราะฉะนั้น มันเป็นเหมือนกับเป็นอะไรเป็นนัยยะที่บอกเลยนะครับแต่หากว่าเรามีลูกสาวชื่อทัสนีมเนี่ยโอ้คนไม่ดีไม่ได้กินนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรเป็นเรื่องของอของการตั้งชื่อหรือว่าเราอาจจะได้ยินแต่เราไม่รู้มันแปลว่าอะไรว่าทัสนีมเนี่ยแปลว่าอะไรได้ยินหลายคนละคนนู้นก็ชื่อทัสนีมคนนี้ก็ชื่อทัสนีมนะครับอ่ามันแปลว่าอะไรวะ <S <S พี่น้องก็ได้รู้เลยว่ามันหมายถึงตาน้ำหนึ่งที่เป็นตาน้ำที่อัลลอฮ์ได้ ให้เกิดขึ้นในสวงสวรรค์และตาน้ำนี้คนที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์เท่านั้นถึงจะได้ดื่มหมายถึงคนดีนะครับอ้าอันนี้ก็เป็นอะไรชื่อของตาน้ำนะครับที่อัลลอฮ์ส ah ุบฮานะหัวตาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับอ้าพี่น้องครับหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่มีอยู่ในพระหมหาคัมภีร์อันกุรานที่อันกุรานได้เล่าถึงต้นหมากรากไม้เอาไว้ก็เช่นเดียวกันนะครับอ่า ชื่ออีกชิดอีกอะไรอีกชนิดหนึ่งนะครับต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่กล่าวไว้ในพระมหาคาาัมภีร์อัลกุรอานก็คือชื่ออะไรต้นไม้ซิดดารตินมุนตาหานะครับอันนี้เ,เราก็ได้ยินอยู่นะครับในพระมหาคาัมภีร์อัลกุรอานนะครับที่กล่าวเอาไว้ในซุรออันนัจมูนะครับชื่อชื่อรตระกูซิดรารตุนมุนตาหานะครับ <f iat Sch oles> พี่น้องครับ,บรต้นซิดรารตุนมุนตาหานะครับเอาความหมายก่อน ความหมายของมันแปลว่าซิดรุนจริงๆแล้วก็คือซิดรุนเนี่ยมันแปลว่าต้นต้นพุษานะริดรุนเนี่ยถ้าเราได้ยินได้ยินกันอยู่ในภาษาอับจะแปลว่าพุษาแล้วก็ที่ชื่อว่ามุนตาฮาก็เนื่องจากว่าอะไรมุนตาฮานแปลว่าสุดท้ายนะครับที่สิทรารุนมุนตาฮาที่มีกล่าวในอันกุรอานเนี่ยฮะด,ดีสจากท่านรอซุนสัลสล,ล,ล,ลัลลอฮุอะลัยฮะซัลลัมก็เล่าเอาไว้นะครับว่า ต้นไม้ชนิดนี้เนี่ยเป็นต้นหนึ่งที่อยู่อะไรเบื้องขวาของอรัชของอัลลอฮฺซุบฮานาฮูวาตาลานะครับซิดดารตุนมุนตาเป็นถ้าแปลคือเป็นพุทาต้นสุดท้ายก็แปลว่าอะไรละ่ะมันความที่ว่ามันไกลมันสุดขึ้นต่อไปเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะครับซิดดารตุนมุนตาเนี่ยคือมันต้นไม้ที่จบแล้วนะครับมีหะดีษที่รายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับพี่น้องว่า ใต้ต้นซิดรรตุนมุนตาฮาเนี่ยนะครับจะมีแม่น้ำสี่สายด้วยกันที่ไหลออกจากใต้ต้นซิดรรตุนมุนตาฮานะครับสองสายเนี่ยนะครับอยู่ในสวรรค์แล้วก็อีกสองสายเนี่ยไหลผ่านมาสู่โลกดุนยานี้พี่น้องครับสิ่งที่เ,เราได้รับรู้อย่างนี้เนี่ยก็คือเป็นฮะดีษจากท่านราซูลสลลัล,ลวาลาวะซัลลัม รอดซุนสลลลลอวะไรวะซัลล,ลัมได้ขึ้นเสด็จอิสระแล้วก็มิรอชนะครับในคืนหนึ่งนะครับที่เป็นคืนอะไรเรียกอะไรละตุนอิสระวันมิรอชอ,อ,อิสระก็คือการเดินทางจากมหานครมักกะไปที่มัส,สยิดอักซอใบตุน่นอะไรบา้างมัส,สยิดนะครับที่ใบตุ่นมักดิสนะครับมัส,สยิดอักซอนะครับแต่ในขณะที่มิรอชเนี่ยราซุนก็จะขึ้นนะครับขึ้นจาก มัสยิดอักซอรเนี่ยนะครับที่ใบตุนมักดิสเนี่ยขึ้นสู่ทะยานสู่ฟากฟ้าทั้ง7นะครับทะยานสู่ฟากฟ้าทั้ง7เนี่ยในขณะที่ไปกับยิบริณรศุยิบริรุลก็เห็นแม่น้ํสีสายนะครับที่ไหลออกจากใต้ต้นซิดรอตุนนุนตาฮาพี่น้องครับแม่น้ํสีสายนี้จะเป็นแม่น้ําอะไรบ้างนะครับแล้วก็รซุลเนี่ยถามยิบริและยิบรินจะตอบ อย่างไรที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำสีสายนี้พี่น้องก็ต้องติดตามในตอนต่อไปนะครับวันนี้รายการเรื่องเล่าจากอัลกุราอานขงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับวะซัลลัลลอฮฺวะอาลัยนะบีนะมุฮัมมัดเดะวะละอาลีฮิวะซัฟบีฮีวะซัลลัมวะสลามอัลัยกุมวะรอฮฺมัตุลลอฮฺวะบรอกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมุฮัมมัดซอลลฮผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา สื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม